มันผ่านมา4เดือนแล้วเนาะแล้วแบบว่าวีซ่าบูเลตินไม่ออกเลยมันก็ขึ้นมาเลขเดิมๆอ่ะทุกคนเราคิดว่าเราจะได้เลือกสัมภาษณ์ตอนเดือนเมษาแน่เลยก็ไม่ได้วะซึ่งตอนเนี้ยยังไม่ได้อีเมลเลยงานงอกอ่ะทุกคนดูว่ารถติดมากนี่ออกมาแบบออกเผื่อเวลามา2ชั่วโมงอ่ะออกมาตั้งแต่7โมงคิดว่าจะต้องถึง8โมงครึ่งแต่ว่าตอนเนี้ย8โมงครึ่งแล้วสวัสดีครับก็จะมาอัปเดตนะครับผมก็คือตอนนี้ที่ถ่ายอยู่ก็คือเป็นเดือนเมษายนทุกคนแล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะครับผมมันจะมีวีซ่าบูเลตินเนาะก็คือทุกคนจะต้องเข้ามาเช็ควีซ่าบูเลตินก็คือเหมือนกับว่าเขาจะประกาศคิวที่จะได้สัมภาษณ์ทุกคนก็คือทุกสองเดือนเช่นคนที่จะได้สัมภาษณ์เดือนตุลาเนี่ยวีซ่าบูเลตินมันจะออกประมาณเดือนสิงหากันยาตุลาประมาณนี้เนาะเราก็จะต้องมาเช็คทุกๆเดือนวีซ่าบูเลตินมันจะออกทุกๆเดือนทุกคนเพื่อที่จะได้แบบว่ารู้ว่าคิวมันเรียกถึงเราหรือยังคิวมันค่อนข้างที่จะรันเร็วมากๆเลยในปีนี้ก็คือตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยมันขึ้นมา 2,800 แล้วก็พฤศจิกายนก็ยัง 2,800 อยู่เพราะมันแบบช่วงเริ่มต้นสัมภาษณ์เนี่ยมันจะแบบขุกขักนิดนึงทุกคนธันวาเนี่ยเพิ่มมา 3,300 แล้วก็เดือนมกราเพิ่มมา 9,000 ซึ่งคิวอะคิวที่19,000กว่าๆแล้วเดือนกุมภาทุกคนมันขึ้นมา 15,500 ซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะเดือนกุมภาเนี่ยหมายถึงว่าเขาส่งวีซ่าบูเลตินตั้งแต่เดือนธันวาแล้วถูกปะเดือนธันวาวีซ่าบูเลตินมาก็คือคุณจะได้สัมภาษณ์เดือนกุมภาประมาณนี้ซึ่งตั้งแต่เดือนธันวาก่อนปีใหม่เนี่ยเฮ้ยวีซ่าบูเลตินออกแล้วแล้วแบบ 15,000 คือแบบใกล้เรามากๆคือเราอีก 4,000 ก็ถึงแบบ 19,000 แล้วถูกปะยังไงก็คือเดือนมีนาน่าจะได้แน่นอนเลยเดือนมกราเนี่ยวีซ่าบูเลตินออกมาเพื่อให้ไปสัมภาษณ์เดือนมีนา18,750ทุกคนอันเนี้ยคือจุดผีมากๆเลยที่ไม่ได้แบบอัปเดตมานานมากจนถึงเดือนเมษาเนี่ยก็คือแบบเมื่อพอเดือนมกรามันออกใช่ป่ะเฮ้ยกุมภาวีซ่าบูเลตินมันจะต้องออกให้เราได้ไปสัมภาษณ์เดือนเมษาแน่เลยเพราะว่ามัน 18,500 แล้วทุกคนคือมันใกล้เอิร์นมากๆเอิร์น 19,000 หลังจากเดือนมีนาที่วีซ่าบูเลตินมันออกแล้วมันก็ไม่เลื่อนเลยเว้ยคือ4เดือนแล้วอะที่ไม่เลื่อนคือแบบกลายเป็นว่าเราคิดว่าเราจะได้เลือกสัมภาษณ์ตอนเดือนเมษาแน่เลยแล้วแบบจะได้ไปพฤษภามิถุนาอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบตอนเนี้ยเดือนเมษาที่เขาเรียกอ่ะก็คือเดือนจูนใช่ป่ะก็ไม่ได้วะคือแบบบูเลตินมันก็จะขึ้นมาแบบมันก็ขึ้นมาเลขเดิมๆอ่ะทุกคนคือมันจะเป็นหน้าตาอะไรแบบนี้เว้ยมันจะมีโซนเอเชียทุกคนมันจะมีแอฟริกาเอเชียยุโรปนอร์ทอเมริกาโอชิเนียเซาท์อเมริกาแอฟริกาเลขหลังขึ้นไปเยอะมากเลย 63,000 นะเอเชียยังอยู่ที่ 18,750 ตั้งแต่ประกาศแบบเดือนมกราช็อกอยู่เหมือนกันก็คือแบบอุ๊ยแล้วมันจะเรียกเราถึงไหมไม่รู้ว่าจะโดนเรียกตอนไหนแล้วว่าตอนเนี้ยคนใจมันเสียคือแบบจะได้ไปไหมวะอะไรเข้าใจปะแผนล่มไปหมดเลยเว้ยคือเหมือนกับจุลายจะได้ไปไหมอะไรเงี้ยเข้าใจไหมทุกคนก็เลยแบบนี่แหละครับมาอัปเดตเท่านี้ว่าคิวมันไม่เลื่อนสัมภาษณ์มันก็จะมีเนี่ยแหละเรื่องของแบบเราจะได้ไปหรือไม่ได้ไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้สัมภาษณ์ไหมที่เคยเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นนะครับผมประมาณนี้ครับOh my gosh! Oh my gosh, Ready! Screaming. เมื่อกี้นะครับผมที่เห็นก็คือเป็นคลิปที่แบบเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับผมก็คือตอนนี้นะครับผมก็คือเดือนพฤษภาแล้วอัดวันที่17เนาะคลิปที่เห็นไปเมื่อกี้ก็คือน่าจะเป็นช่วงวันที่12ก็คือวีซ่าบูเลตินเดือนพฤษภาออกแล้วทุกคนแล้วก็คิวเลื่อนไปถึง 21,000 แล้วนะครับจากที่ทุกคนเห็นคือมันก็ดีใจอ่ะคือแบบเราก็แบบลุ้นๆอยู่ว่ามันจะออกไหมมันผ่านมา4เดือนแล้วเนาะแล้วแบบว่าวีซ่าบูเลตินไม่ออกเลยคือแบบสตาร์ทอยู่แบบเลขเดิมๆอะไรเงี้ยซึ่งเดือนนี้ก็คือออกแล้วน้องก็คือ 21,000 ทุกคนแต่มันแบบว่ามันมีความดีใจนิดนึงแล้วก็มันก็มีความแบบเหนื่อยรอทุกคนเข้าใจลมป้าคือเหมือนแบบรอนานแล้วก็โอเคสักทีว่าออกมาสักทีว่าอะไรวีซ่าบูเลตินเนี่ยออกมาประมาณวันที่12เนาะวันที่14อ่ะมีคนได้อีเมลสัมภาษณ์แล้วครับประมาณ3คนในกลุ่มแต่ว่าเอิร์ธเนี่ยยังไม่ได้อีเมลสัมภาษณ์อีเมลสัมภาษณ์เนี่ยมันจะชื่อว่า 2NL ทุกคนแล้ว
คือเขาจะบอกเลยว่าเราจะได้สัมภาษณ์วันไหนแล้วก็ต้องเตรียมอะไรไปบ้างไปวันสัมภาษณ์บ้างอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยเอิร์ทยังไม่ได้อีเมลเลยคือเหมือนรอในรอทุกคนคือตอนเนี้ยบูลเลตินออกแล้วเป็น 21,000 เพราะฉะนั้นล่ะค่อนข้างที่จะชัวร์แล้ว 100% ว่าคิวเอิร์ทอ่ะได้ไปแน่นอนก็คือ 19,000 แต่ว่าประเด็นคือจะได้สัมภาษณ์เดือนกรกฎาคมไหมเนี่ยมันจะเขียนเลยว่า will apply in July ก็คือในกรกฎาคมเนี่ยจะต้องได้สัมภาษณ์คราวนี้พอยังไม่ได้อีเมลนี่มัน5วันแล้วอ่ะก็คือเหมือนต้องมารออีเมลอีกอ่ะทุกคนคือรอในรอทุกคนคือแบบว่าโอ๊ยแล้วเราจะได้รู้ไหมว่าจะได้ไปไหมเดือนกรกฎาคมจะได้แบบสัมภาษณ์แล้วไปไหมอะไรเงี้ยแล้วคือประเด็นคือหลังสัมภาษณ์อ่ะมันก็จะต้องรอพาสปอร์ตอีกเนาะถึงจะได้ไปแบบพอรู้วันสัมภาษณ์แล้วก็คิดว่าจะจองตั๋วเลยหลังจากนั้น5วันอะไรประมาณเนี้ยแบบเพื่อให้ได้ไปแบบทัน Taylor Swift แต่ว่าถ้าไม่ทันจริงๆก็ต้องปล่อยอ่ะก็ต้องปล่อย Taylor Swift ไปอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเพราะว่าแบบมันไม่ทันอ่ะเนาะมันจะทำยังไงได้แบบเสียดายเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าวีซ่าบูลเลตินออกแล้วเกินคิวเอิร์ทไปแล้วนะครับ 21,000 แต่ตอนเนี้ยรออีเมลที่จะได้ไปสัมภาษณ์ในเดือนกรกฎาคมหรือถ้าเดือนนี้ยังไม่ได้อีเมลก็ต้องเป็นเดือนหน้าที่เขาจะส่งอีเมลมาให้ก็อัปเดตประมาณนี้นะครับผมนี่ว่า TV Diversity ว่า7 August 8 We have to leave that tourist visa that we just pay.We can try and get tourist visa for Taylor Swift. No, it's not good. We have to come back. You need to calm down. That's our part when he's passing. Hello.วันนี้นะครับเอิร์ทก็มาตรวจสุขภาพนะครับผมเตรียมที่จะสัมภาษณ์ลิซ่านะครับผมก็มาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับก็หลังจากที่ได้ 2NL เนาะทุกคนเราก็จะได้รับเอกสารที่จะได้มาตรวจสุขภาพนะครับก็เนี่ยแหละวันนี้เอิร์ทก็มาตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็รอผลนะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับว่าทำไมถึงต้องมาเช็คที่บำรุงราษฎร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเอกสารเนี่ยเขาระบุมาเลยนะครับว่าเราจะต้องตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หรือโรงพยาบาล BNH เขาจะระบุนายแพทย์เลยว่าเราต้องตรวจสุขภาพกับนายแพทย์คนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมก็เลยเลือกมาที่บำรุงราษฎร์นะครับเพราะว่าใกล้บ้านสุดแล้วก็ราคาก็ถูกสุดด้วยราคาก็ดีด้วยนะครับ 3,900 บาทนะครับผมก็นั่นแหละก็ตอนนี้ก็นั่งรอผลอยู่นะครับดีใจมากเลยทุกคนก็คือเพิ่งได้ 2NL มาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็บุ๊กคิวตรวจสุขภาพวันเลยวันพุธนะครับวันชีWe just got a fucking interview. Oh my god. Oh my gosh. It's official. What? It's crap. ทุกคนพรุ่งนี้เราจะไปสัมภาษณ์แล้วว่าด็อกคิวเมนต์ทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างนะครับสำหรับการสัมภาษณ์พรุ่งนี้นะครับนี่ทุกคนก็คือว่าประมาณเท่านี้เลยที่จะไปสัมภาษณ์แล้วก็จริงๆมันจะมีลิสต์แบบนี้ด้วยนะเหมือนแบบว่าให้เราติ๊กว่าแบบว่าเราเตรียมอะไรไว้แล้วบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็จะใช้ใบลิสต์นี้นะครับด็อกคิวเมนต์เสร็จแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวเตรียมไปสัมภาษณ์พรุ่งนี้เย้ตื่นเต้นมากเลยทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าการสัมภาษณ์จะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมกำลังจะไปสัมภาษณ์แล้ววันสัมภาษณ์ได้มาถึงแล้วนะครับหลังจากที่แบบว่ายาวนานมากๆตอนนี้ก็คือขับรถอยู่นะทุกคนแล้วก็กำลังจะไปแล้วต้องขับรถเองนะครับอุ๊ยหลังจากที่แบบทุกอย่างมันยาวนานมากๆเลยทุกคนตั้งแต่สมัครปี2021เนาะแล้วก็รู้ผลตอนเดือนพฤษภาคม2022แล้วตอนนี้ข้ามปีมาแล้วนะครับเดือนสิงหาคม2023ครับผมก็คือกำลังจะไปสัมภาษณ์แล้วโหเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากๆเจอจะบอกว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเว้ยเพราะว่าแบบเหมือนมันตื่นเต้นมันกังวลด้วยว่าจะลืมเอกสารอะไรไหมอะไรเงี้ยเหมือนแบบในฝันอาจจะแบบลืมนู่นลืมนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นซะด
ตื่นอะไรเงี้ยนอนไม่หลับเลยเว้ยเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่าหลังสัมภาษณ์จะเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าจะผ่านผลไปได้ด้วยดีนะครับก็นางก็จะไปเกาะที่สถานทูตนะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าน่าจะแบบประมาณ 3-4 ชั่วโมงเลยก็คือเข้าไปรอแล้วแต่คิวเนาะว่าจะได้ได้คิวที่ตอน 9:30 นนะครับตอนนี้ก็คือ 7:40 ก็คือไปก่อนเลยคิดว่าจะถึงประมาณ 8:30 นไปถึงประมาณชั่วโมงนึงไปถึงก่อนเดี๋ยวจะมาอัปเดตหลังสัมภาษณ์ด้วยว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้ยตื่นเต้นต้องตื่นเต้นอะไรเลย A few moments later งานนอกอะทุกคนก็คือว่ารถติดมากนี่ออกมาแบบออกเผื่อเวลามา2ชั่วโมงอ่ะออกมาตั้งแต่7โมงคิดว่าจะต้องถึง8โมงครึ่งแต่ว่าตอนนี้8โมงครึ่งแล้ว8โมง35แล้วยังไม่ถึงเลยคือรถติดมากดีนะที่เผื่อเวลาไว้แบบ2ชั่วโมงแล้วคือสัมภาษณ์ 9:30 นก็อ่ะยังมีเวลาอีกชั่วโมงนึงถ้าเกิดไปถึงประมาณ 8:40 ก็ยังโอเครถติดมากA few moments later จอดรถแล้วครับทุกคนก็คือกำลังจะเดินไปสถานทูตแล้วจะบอกว่าตอนนี้เลทมากเพราะว่ารถติดมากทุกคนนี่คือเผื่อเวลา2ชั่วโมงเลยแต่ว่าสู้รถติดที่กรุงเทพไม่ไหวอ่ะแล้วก็นั่นแหละก็เลยสุดท้ายก็มาถึงนะครับ 8:40 แต่ว่าได้สัมภาษณ์ประมาณ 9:00 เล่นมากทุกคนคือเหมือนกับว่าปกติอ่ะเวลาขับรถผ่านมาทางเนี้ยก็จะแบบว่าตลอดแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องได้มาที่แอมบาซีนะมาสัมภาษณ์อะไรก็จะตื่นเต้นแล้ววันนี้มันก็เป็นวันที่ได้มาแล้วจริงๆนะครับผมในแอมบาซีเขาไม่ให้เอามือถือเข้าไปครับแล้วก็ไม่ให้เอาอะไรเข้าไปเลยพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฝากกล้องฝากมือถือเอาไว้ที่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาเดทีหลังสัมภาษณ์เสร็จนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีคนเยอะมากA few moments later ทุกคนสัมภาษณ์เสร็จแล้วได้วีซ่าแล้วค่ะได้วีซ่าแล้วทุกคนสุดท้ายก็สัมภาษณ์ผ่านนะครับจบไปได้ด้วยดีก็เข้าไปอ่ะเราก็ตรวจเอกสารเนาะเราก็แบบว่ารอนานนิดนึงอ่ะมันต้องรอคิวอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็ถามแบบคำถามเบสิกว่าจะไปทำอะไรจบที่ไหนอะไรยังไงซึ่งเขาก็เช็คข้อมูลด้วยเขาก็พอรู้ข้อมูลอยู่แล้วอะไรประมาณแล้วก็สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเขาก็ congratulations แล้วก็ได้วีซ่าแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็จบไปได้ด้วยดีครับผมทุกคนก็ถือว่าโล่งอกมากแล้วก็ได้วีซ่าสักทีหลังจากที่แบบว่ารอมาอย่างยาวนานนะครับประมาณนี้ทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปกับ journeyการย้ายประเทศของเอิร์ธนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับว่ารัฐแรกที่เอิร์ธจะไปเนี่ยจะไปที่ไหนกันนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันค่ะบ๊ายบายเอิร์ธจะมาแก้บนที่ได้กินกาดครับผมมาบนอะไรไว้ตรงไหนครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอิร์ธจะพามาแก้บนนะครับเป็นที่ที่2ที่เอิร์ธบนเอาไว้